โตเตโตเตโตเตรวยเฮ้ยมึงยืนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยมึงเนี่ยฮะต่อครับลุงตื่นแล้วเหรอครับเออแม่ไม่คุ้นหูเลยเฮ้ยเรียกลุงเลยเหรอวะลุงเดี๋ยวก็ชินครับลุงเออลุงกินอะไรไหมครับเออก็ดีเหมือนกันนะท่านั้นผมฝากด้วยจานหนึ่งอ้าวโธ่คิดว่าจะทำให้ไม่ได้นะจะทำให้เออโอเคโอเคอยากกินอะไรลุงอะไรก็ได้กะเพราอ้าวโอเคไหมกะเพราง่ายๆได้โอ้โหนี่ยอมรับจริงๆเลยนะแม่ขยันแต่เช้าเลยนะโอ้ธรรมดาไม่ใช่มึงหมายถึงไอ้เคนู่นฮะแล้วทำไมไม่มาเตรียมร้านวะอืออ่ะน้ำซื้อของไงอ่ะซื้อแล้วพี่ถ้าซื้อแล้วก็ผักไปล้างล้างเรียบร้อยพี่อยู่ข้างในล้างเสร็จแล้วมาเตรียมเตรียมไว้แล้วอยู่นี่พร้อมเลยเนี่ยแบบอย่างที่ดีเนี่ยมันมึงเป็นอย่างนี้บ้างวะโอ้มาใหม่ๆแล้วโอ้โหขยันจะบอกขยันอยู่ก็ขยันอย่างนี้พออยู่แล้วขี้เกียจสังยาวไงเฮ้ยขุดอดีตเก่งจริงเลยไม่ได้ขูดอดีตหรอกไม่ได้ว่าอะไรแต่อยากให้เองเออเอาแบบอย่างไอ้เคนสักครึ่งก็ยังดีพี่เหมือนกันแหละสมัยพี่คบผมใหม่ๆนะพี่ใส่ดีอยู่นี้เยอะพี่เสียงพี่เสียงมันทะเลาะอะไรล่ะอยากกินอะไรพี่จะทำให้โหประจบเก่งมึงเนี่ยฮะไม่กินไม่เอาเอาจะดูได้ผัดกินได้ป่ะบ่นทำไมอ่ะเอาผัดมันกินให้ได้ก่อนเหมือนลุงเลยนะเหมือนอะไรก็ได้ที่อร่อยอ่ะมาดิกะเพรามาตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันนิดหนึ่งฮะแรงแล้วนี่สับเอาละเอียดหรือเอาลำคาญละเอียดดิกะเพราเนื้อสับเอ้ยเอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้กูว่านะข้างหน้าเปลี่ยนเป็นหมูบดดีกว่าไม่มีเครื่องบดเลยไม่มีก็สับไปเฮ้ยไอ้เคนครับเอาไข่เจียวดีกว่าป่ะไข่หมดลุงไข่หมดอีกเหลือแต่กะเพราโอ้จำใจอ่ะเค็มกล่อมเฮ้ยเค็มนำเผ็ดตามเค็มตามแล้วก็เค็มกระทุ้งเข้าไปอีกเค็มแบบไตสะเทือนอ่ะแต่เนื้อนี่ฉ่ำนุ่มอ่ะพี่น้ำมันนะฉ่ำฉ่ำแบบถ้าเป็นรสเนี่ยเหมือนไปเคลือบแก้วมาเลยอ่ะคือมันแบบท่วมเลยอ่ะคือมึงเหมือนเอาน้ำมันแล้วก็แช่น้ำปลาไปอีกทีอ่ะโอ้แต่มีกรุบกรอบอุ้ยเอ็นนะพี่ไม่มึงใช้ไปแรงนะแต่งดีมีของแถมให้ลูกค้าน้ำเปล่าเอาไหมพี่ไม่ใช่เนี่ยก้านกะเพรามึงเอามาทำไมอ่ะมึงไม่เด็ดให้มันดีอ่ะนะมึงใส่ล่างไปด้วยเลยอย่างเงี้ยแหมไอ้ศิลมึงก็พูดเกินไปอีกนานนะบอกเลยอีกนานมากกว่ามึงกับฝีมือจะเท่ากูอ่ะพี่มันเป็นสมเด็จแท้ไปแล้วครับพี่แต่ผมจะพัฒนาตัวเองครับพี่สู้ครับดีมากนี่แหละเขาเรียกคนมีความมุมานะมีความพยายามสักวันหนึ่งไอ้เอ๋ต้องผัดกะเพราอร่อยกว่าไอ้ศิลครับลุงเออนี่ได้เวลาแล้วลูกค้านัดอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปจัดการเลยนะครับเดี๋ยวผมเตรียมให้ครับพี่คงให้ผมขึ้นไปดีกว่าอย่าให้ผมขยันไม่ใช่เหรอผมจะได้แสดงฝีมือให้เด็กมันดูว่าเอ้ยคนอยู่วงการมานานเนี่ยเขาทำกันแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมช่วยไม่เสร็จเลยครับนี่มันกระสันจะขึ้นไปข้างบนอะไรนักหนานี่อยู่ข้างล่างนี่แหละอ้าวก็มีคนช่วยไม่ดีเหรอไม่ต้องนะอยู่แบบอยู่พื้นราบเดียวไม่ต้องขึ้นบนไม่ต้องเสอะขึ้นไปไปซื้อเครื่องปรุงมาเครื่องปรุงยังเหลือเต็มเลยพี่เนี่ยคือมึงไม่มีความเตรียมพร้อมไงถ้าสมมติอยู่เนี่ยกำลังขายอยู่เนี่ยรถทัวร์จีนมาลงมากินร้านเราอย่างเงี้ยมึงเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือทันเขาสั่งหลายจานอ่ะทัวร์ลงมึงก็ปิดเฟซหนีดิไม่ทัวร์ลงมาด่าอะไรวะบ้าเนี่ยไม่รู้ขยันพูดด้วยไม่ใช่ทัวร์ว่ะทัวร์จีนก็ลงมากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยบางเรื่องก็ไม่น่าต้องอธิบายไงได้ครับได้ครับพี่ไปซื้อมาครับเคนครับลุงครับโอ้โหนี่มึงซื้อเครื่องปรุงเสร็จนะมึงไปด่ามอไซค์ต่อเลยมึงจะให้หรือมันเยอะแยะขนาดนั้นน่ะแล้วเย็นนี้อยากกินแล้วก็ซื้อมากินแล้วกันรู้ป่ะครับลุงครับเดี๋ยวซื้อมาฝากลุงด้วยเออโอ้นี่จะเขาจะให้มึงไปปล่อยเงินกู้อะไรเยอะขนาดนี้นะตักจริงๆโอ้โห
ที่นัดเอาไว้ค่ะใช้ทั้งนี้เลยครับเอ้ยคุณไม่ต้องไปซื้อเครื่องปรุงเดี๋ยวกูจัดการเองแล้วพี่คนนี้ไม่ขึ้นไปด้วยเหรอพี่ไม่ต้องไปยุ่งมาหรอกมันต้องไปซื้อของเอ้าทำไมอ่ะเสียดายเฉยๆฮะเสียดายเฉยรีบมาหาจานเรื่องผัวหรือเปล่ารู้ได้ไงคะไม่ต้องบอกครับบองก็รู้แล้วนะทำงานตรงนี้มานานเดี๋ยวขึ้นไปเจิมเลยงั้นเนี่ยฮะเจิมอะไรเขาจะมาทำอะไรเตรียมไว้ก่อนเจิมน้ำมันหรือมันเปล่าเจิมไหมได้หมดเลยค่ะได้หมดเลยเจิมคู่เจิมเดี่ยวอะหนูมาคนเดียวก็ต้องเดี่ยวสิคะอะไรนะหนูมาคนเดียวก็ต้องเดี่ยวสิคะเอ้าทิ้งแม่งเลยไปเลยครับพี่ซึ่งพวกกูครับฮะครับพี่ครับ